พรรคก้าวไกลโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กำลังถูกทดสอบอย่างยิ่งประเด็นหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำมันก็จะโยงใยไปถึงตลาดทุนด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่คุณทิโกรวรรณพูดถึงเรื่องนโยบายของว่าที่รัฐบาลน่ะประเด็นก็คือตอนนี้เมื่อวันศุกร์คุณพิธาไปพูดกับเครือข่ายสหภาพผู้ใช้แรงงานพูดถึงประเด็นว่าเหรียญมี2ด้านยืนยัน450บาทค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจะทำให้ได้ภายใน100วันแรกที่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งก็แปลว่าภายในปีนี้คาดการณ์นะเพราะจะดูแล SME แล้วก็จะต้องการให้ผู้ใช้แรงงานมันเป็นสิ่งที่ควรจะได้ไม่ได้นั่งเทียนคิดนั่งเทียนเขียนปรากฏว่าภาคอุตสาหกรรมคุณอิสระรัตนดีดอกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเขียนบทความเผยแพร่ออกมาโดยสรุปก็คือการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ใช่คำตอบของการแก้ปัญหาค่าครองชีพคุณอิสระเนี่ยระบุการแก้ปัญหาค่าครองชีพประชาชนเนี่ยต้องแก้ไขกลไกการผูกขาดและก็ทุนใหญ่ครอบงำภาครัฐข้อที่1ข้อที่2ก็คือแก้ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมันเป็นต้นทุนในค่าครองชีพกับค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานและข้อที่3ก็ไปช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนในแต่ละประเภทเช่นลดค่าครองชีพ30บาทรักษาทุกโรคลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายฟรีอินเทอร์เน็ตโครงการทนฟ้าราคาประหยัดอาหารสินค้าอุปโภคที่สำคัญนี่คือสิ่งที่ภาครัฐควรผลักดันอย่างเป็นระบบและทั่วถึงถ้าทำทั้ง3ข้ออย่างที่บอกคือทุนผูกขาดทุจริตสวัสดิการตามแต่ละประเภทค่าครองชีพของประชาชนและแรงงานจะลดลงและนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำก็จะไม่เป็นเครื่องมือในการหาเสียงของพรรคการเมืองอย่างที่เป็นมาซึ่งนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้มีแต่จะทำลายเศรษฐกิจโดยเฉพาะ SME ด้วยการล้มหายตายจากและเลิกกิจการหรือการลดจำนวนแรงงานเพื่อลดภาระต้นทุนค่าแรงอย่างที่หลายภาคส่วนเป็นกังวลทั้งนี้ยังไม่รวมเงินไหลออกนอกประเทศจากแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอานิสงส์ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยโดยส่วนตัวมองว่าภาคธุรกิจยินดีให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าแรงด้วยนโยบาย Pay by skill และตาม Productivity นั่นหมายถึงภารกิจในงาน Up-skill และ Re-skill ควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาครัฐและเอกชนควรทำร่วมกันนี่ฮะก็จะทำให้ถ้าวิธีนี้คือจ่ายบายทักษะคือจ่ายโดยทักษะของวิชาชีพถ่ายทักษะแรงงานภารกิจในการยกระดับทักษะเป็นเรื่องเร่งด่วนจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยดีขึ้นด้วยนี่เป็นเสียงจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมขณะที่ในส่วนของภาคหอการค้าไทยก็มีความเคลื่อนไหวครับทุกชมฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวลักษณะใกล้เคียงกันนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำหอการค้าไทยเป็นกลุ่มที่คุณพิธาคงจะเดินสายไปพูดคุยอาจจะเป็นสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้คุณพจน์อรามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกนโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ450บาทต่อวันของก้าวไกลแกนนำรัฐบาลอยากให้ไปดูข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบให้ดีซะก่อนและปรึกษากับผู้จัดประจำถึงความเหมาะสมของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและเปิดรับฟังความเห็นที่ทั่วถึงทั้งกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้ง SME โดยเฉพาะเลย SME ซึ่งเขาใช้ลูกจ้างเขาจะไม่สามารถแบกรับภาระในส่วนที่จะขึ้นค่าจ้าง450ภาคท่องเที่ยวภาคบริการภาคการเกษตรคุณพจน์อรามวัฒนานนท์รองประธานหอการค้าไทยบอกกลุ่มนายจ้างยืนยันไม่ได้คัดค้านแต่การปรับขึ้นตามนโยบายเรียกว่าตามใจของนโยบายที่มีการหาเสียงมันเสี่ยงกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วโลกกระทบภาคการผลิตของนักลงทุนไทยในกลุ่มที่ใช้แรงงานค่าแรงเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในต้นทุนการผลิตอาจจะทำให้การลงทุนเกิดการชะลอตัวอย่างรุนแรงที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ผลกระทบมาหลายส่วนเกี่ยวกับวัตถุดิบบ้างอย่างโน้นอย่างนี้ค่าพลังงานถ้ามาเจอเรื่องค่าแรงจะเป็นโจทย์ใหม่เข้ามาซ้ำเติมแต่การย้ายฐานการผลิตหรือไม่อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินคนพจน์เนี่ยระบุว่ากังวลวิธีคิดในการทำงานของภาคการเมืองเพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าแรงยังมีอีกหลายเรื่องที่เอามาหาเสียงแต่เศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาอยู่ได้ด้วยเอกชนเป็นคนนำรายได้เข้าประเทศมาเสียภาษีเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยากให้ภาคการเมืองเนี่ยรับฟังเอกชนอย่างทั่วถึงนี่เป็นอีกเสียงหนึ่งหอการค้าท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องแรกๆที่ท้าทายรัฐบาลชุดใหม่ เดี๋ยวเรา